ัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นาทีถึง 10:00 นตรงและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่กลางสัปดาห์ค่ะวันพุธที่9มีนาคม2559นะคะสดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ดีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตว์เลขค่ะเมื่อเช้าหลายท่านก็คงให้ความสนใจนะครับไม่ว่าจะติดตามด้วยตาเขาบอกห้ามมองด้วยตาเปล่าใช่ค่ะอันตรายมากนะแต่มีบางคนแอบมองแวบๆนะฮะแล้วก็ปวดหน้ามืดนะน้องทีมงานเมื่อเช้าก็มาคุยให้ฟังก็บางคนก็ติดตามผ่านทางสื่อนะครับทุกวันนี้ทางโซเชียลก็มีความทันสมัยก็ถ่ายทอดสดกันในเรื่องของสุริยุปราคาที่เกิดขึ้นครับนะต้องอย่างที่อาจารย์ได้บอกไว้นะคะจริงๆมันก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะที่ครั้งหนึ่งเราจะได้มีโอกาสได้เห็นกันสักทีนึงแต่อย่างที่บอกว่าอย่าพยายามไปจ้องมองนะด้วยตาเปล่าเพราะว่ามันอันตรายจริงๆนะคะก็ลารับชมกันเนี่ยผ่านการถ่ายทอดสดก็ได้นะหรือว่าภาพที่เขาถ่ายมาในโซเชียลเน็ตเวิร์กเยอะมากจริงๆคือพอเราเห็นเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันตื่นตาตื่นใจมันเป็นปรากฏการณ์ที่นานๆจะมีโอกาสได้เห็นสักครั้งหนึ่งนะแต่ว่าอย่าไปเสี่ยงจ้องมองอย่าไปพยายามมองหาด้วยตัวเองมันอันตรายมากนะต่อดวงตานะคะแล้วในขณะนี้ก็ต้องบอกว่าใกล้ที่จะเสร็จสิ้นแล้วนะครับในระยะเวลาที่เราจัดรายการสดตอนนี้เพราะว่าเข้าสู่สุริยุปราคาเนี่ยก็ช่วงประมาณ6นาฬิกากว่าๆในช่วงเช้านะครับซึ่งเมื่อวานก็ได้มีการบอกเล่ารายละเอียดรวมถึงวิธีการในการดูอย่างถูกวิธีไปแล้วนะครับก็พูดถึงในครั้งต่อไปแล้วกันเขาบอกว่าจะมีโอกาสได้เจอสุริยุปราคาครั้งถัดไปเนี่ยคือในช่วงปลายปี2562เลยนะฉะนั้นวันนี้ก็หลายท่านก็ตื่นตาตื่นใจเพราะว่าอีกตั้งนานกว่าจะได้เจอกันอีกครั้งแต่ถ้าถามถึงว่าจะเป็นลักษณะของสุริยุปราคาแบบเต็มดวงจริงๆเนี่ยจะต้องรออีกถึง54ปีจากการคำนวณของทางนักดาราศาสตร์ก็คือจะตรงกับวันที่11เมษายน2613ครับต้องจะคำว่าต้องรออีกไม่ใช่รุ่นเราน านเลยแหละนานเลยเหมือนกันนะคะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดครับบอกว่ามันก็เป็นปรากฏการณ์ที่เราได้ติดตามเนาะบางครั้งก็บอกว่าไม่เคยคิดเหมือนกันว่าชีวิตนึงจะได้มีโอกาสได้เห็นนะหรือว่าได้รับทราบปรากฏการณ์แบบนี้นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องของทางธรรมชาติแต่ว่าอีกเรื่องนึงที่เขาต้องใช้คำว่าธรรมชาติเหมือนแต่จะเป็นธรรมชาติลงโทษแล้วล่ะนะเพราะว่าปีนี้แห้งแล้งเหลือเกินนะคะเรื่องของน้ำนะคะที่เราต้องใช้กันอยู่ทุกวี่ทุกวันทราบมาว่าช่วงนี้ภัยแล้งมาแล้วนะคะแล้วก็หลายพื้นที่อย่างน้ำในคลองบางแห่งนี่ก็แห้งแล้งกันเยอะมากทีเดียวนะฉะนั้นช่วงของเมษายนนี้อันตรายมากนะคะใครที่จะใช้น้ำเล่นสงกรานต์บ้างล่ะนะหรือว่าบางครั้งบางที่เนี่ยอาจจะต้องใช้คำว่าไม่มีน้ำอีกแล้วก็ได้พวกเราคนเมืองนะอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าผลกระทบนี้มันใกล้ตัวเรามากน้อยแค่ไหนแต่อยากจะฝากนะครับแบ่งปันในเรื่องของการอุปโภคบริโภคเนี่ยเพราะว่าพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลหรือว่ากลุ่มพี่น้องที่เป็นเกษตรกรเนี่ยนะครับได้รับผลกระทบมากมายเหลือเกินเกี่ยวกับในเรื่องของภาวะภัยแล้งฉะนั้นวันนี้นะครับเราก็จะมีข้อมูลดีๆนำมาฝากกันช่วยกันครับคนละไม้คนละมืออย่าเห็นว่าเล็กน้อยอย่าเห็นแก่เล็กน้อยนะครับในเรื่องของการอาบน้ำเนี่ยนะก็ในเรื่องของการใช้ฝักบัวผมเชื่อว่าทุกวันนี้หลายบ้านก็คงเป็นฝักบัวกันหมดแล้วยิ่งรูฝักบัวยิ่งเล็กเนี่ยจะยิ่งประหยัดเพราะว่าการใช้น้ำเนี่ยจะใช้น้ำมากถึง110ถึง200ลิตรเลยนะแต่เป็นลักษณะของการใช้งานแบบประเภทอื่นส่วนการโกนหนวดครับอันนี้สุภาพบุรุษก็คงใช้บ่อยหน่อยเขาบอกว่าเมื่อโกนเสร็จแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งใช้น้ำล้างให้ใช้กระดาษเช็ดก่อนแล้วจึงใช้น้ำจากแก้วมาล้างอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือลักษณะของการจุ่มล้างในแก้วเนี่ยจะประหยัดกว่าเปิดล้างโดยตรงจากก๊อกส่วนการแปรงฟันครับการใช้น้ำบ้วนปากและแปรงฟันโดยใช้แก้วจะใช้น้ำเพียง 0.5 ถึง 1 ลิตรเท่านั้นการปล่อยให้น้ำไหลจากก๊อกตลอดระยะเวลาของการแปรงฟันเชื่อไหมครับสูญเสียน้ำถึง 20 ถึง 30 ลิตรต่อ1ครั้งในส่วนของการใช้ชักโครกนะครับก็การใช้ชักโครกเนี่ยจะใช้น้ำถึง 8 ถึง 12 ลิตรต่อครั้งขึ้นอยู่กับไซส์ขนาดของชักโครกแต่ละบ้านเพื่อเป็นการประหยัดใช้หลักของการแทนที่น้ำครับให้ใช้ถุงเนี่ยบรรจุน้ำมาใส่ในโถชักโครกเพื่อลดการใช้น้ำและถ้าเป็นโซมแบบสมัยก่อนเนี่ยการตักราดก็ถือว่าสิ้นเปลืองน้ำน้อยกว่าการใช้ชักโครกหลายเท่าส
ซักผ้าก็เหมือนกันไม่ว่าซักมือซักเครื่องนะครับไม่ควรเปิดน้ำทิ้งไว้ตลอดนะครับเพราะว่าจะเสียน้ำถึง9ลิตรต่อนาทีรวมปริมาณเสื้อผ้าให้มากพอแล้วค่อยนำมาซักพร้อมๆกันครับนะแล้วก็รวมไปถึงการล้างถ้วยล้างชามนะภาชนะต่างๆนี่แหละค่ะบอกว่าให้ใช้กระดาษเช็ดคราบสกปรกออกก่อนนะคะแล้วค่อยล้างพร้อมกันในอ่างน้ำนะคะก็จะเป็นการประหยัดน้ำแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยที่สำคัญนะให้ความสะอาดมากกว่าล้างจากก๊อกโดยตรงนะคะซึ่งทำให้สิ้นเปลืองน้ำในประมาณ9ลิตรต่อนาทีด้วยกันการล้างผักผลไม้นะคะก็พยายามใช้ภาชนะรองน้ำเท่าที่จำเป็นนะคะหลังจากที่ล้างผักผลไม้แล้วเนี่ยนะคะก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อย่างเช่นรดน้ำต้นไม้เองก็ตามนะคะส่วนการรดน้ำต้นไม้ที่คุณผู้ชมได้เห็นตรงนี้ปกตินะเราจะอาจจะเห็นการใช้เขาเรียกว่าใช้สายยางใช่ไหมฉีดแล้วก็ทายไปทั่วบ้านแบบนี้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วนะการใช้ฝักบัวนะคะเป็นการประหยัดน้ำได้มากจริงๆแล้วก็มันทำให้เป็นกิจกรรมเพลิดเพลินของเราอีกแบบนึงด้วยนะคะการล้างรถค่ะก็ควรที่จะรองน้ำใส่ภาชนะนะคะแล้วก็ใช้ผ้าหรือว่าถังน้ำเองก็ตามมาเช็ดเพื่อทำความสะอาดแทนการใช้สายยางฉีดโดยตรงนะคะซึ่งมันบวกการใช้สายยางฉีดโดยตรงจะทำให้สูญเสียน้ำปริมาณถึง150ถึง200ลิตรต่อครั้งด้วยกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะของการใช้น้ำทุกๆวันนี้เพราะว่าจริงๆนะอย่างที่อาจารย์บอกว่าตัวเราเองเป็นคนเมืองนะเราไม่ค่อยเห็นความเปลี่ยนแปลงหรอกแต่ว่าต่างจังหวัดว่าจะไปในส่วนของการทำเกษตรกรรมนะคะหรือแม้กระทั่งชาวสวนชาวไร่เองก็ตามคนที่อยู่รอบนอกเมืองไปเนี่ยอยู่ตามคูคลองเมืองเขาจะเห็นชัดเจนว่าน้ำในคลองเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วนะแล้วก็ปีนี้เขาบอกว่าแห้งแล้งมาเร็วมากนะคะฉะนั้นดูแลในเรื่องของการใช้น้ำการประหยัดน้ำด้วยเพราะว่าถ้าวันนึงมันหมดจริงๆเนี่ยก็เชื่อว่าผลกระทบมันส่งผลต่อทุกๆคนแน่นอนว่าจะเป็นคนเมืองหรือว่าคนอยู่รอบเขตเองก็ตามนะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากเอาไว้กันแล้วกันนะคะแล้วก็วันนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามมีเรื่องราวต่างๆสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้ระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบส่งมาที่4221606นะคะใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกด้วยว่าตัวเองเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะส่วนใครได้เกิดในช่วงราวต่อของวันเที่ยงคืนถึง 5:30 ฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ใครต้องการพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ค่ะที่2หมายเลขด้านหน้านี้024960493และ024960494นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้เรามาฟังภาพรวม12ราศีกันบ้างดีกว่ากลางสัปดาห์แล้วนะดวงชะตาเป็นอย่างไรค่ะพุธที่9มีนาคม2559ครับ จันทรคติการขึ้น2ค่ำเดือน4ปีมะแมพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศบูรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ในเรื่องของการเงินไม่ควรลงทุนนะครับส่วนหนึ่งสภาพคล่องวันนี้จ่ายมากกว่ารับและที่สำคัญมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะในเรื่องของอาการเจ็บไข้ได้ป่วยความรักมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจแต่จะสมหวังหรือไม่นั้นต้องใช้ความพยายามหนังชีวิตการงานเด่นเรื่องคนครับจะได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องวันนี้ระวังสุขภาพด้วยนะครับสีถูกชะโลมค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมมีฟลุกนะครับวันนี้ทำน้อยได้มากทำผิดพลาดไม่ค่อยได้รับผลกระทบสักเท่าไหร่แต่ทายแบบนี้แล้วอย่าประมาทเพราะวันนี้คุณจะมีลาภผลจากเรื่องที่เกี่ยวข้องแต่การเงินกลับกันไม่ได้มีโชคลาภเหมือนกับเรื่องของงานนะครับไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคทุกประเภทความรักยังมีความหนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวแม้จะมีสิ่งเร้าสีถูกชะโลมค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคในเรื่องของการเงินนะครับสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้อย่าโชงชางนะครับลักษณะการทำงานบางอย่างภารกิจบางประเภทวันนี้ยังไม่จำเป็นต้องเปิดเผยโดยเฉพาะถ้ามันยังไม่ถึงเวลานะครับการเงินถ้ามีโอกาสได้เข้าหุ้นร่วมลงทุนถือว่าสมรูปวันนี้เขาบอกว่าแลกเปลี่ยนทุกอย่างสมประโยชน์ความรักคนมีคู่อาจจะต้องโอนออนประนีประนอมนะครับเพราะวันนี้คนรักค่อนข้างเอาแต่ใจสีถูกชะโลมค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะอย่าชงชางอย่าเปิดเผยนะครับเสริมเรื่องงานกับสีน้ำเงินส
่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับวันนี้ต้องรู้จักใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์เด่นในเรื่องของคนอุปถัมภ์หรือแม้กระทั่งในแง่ของการแข่งขันก็ตามแต่เงินทองต้องระวังอะไรที่ก้ำกึ่งสีเทาๆใครมาหยิบยื่นให้พินิจพิจารณาซะหน่อยความรักคนที่คิดอยากจะลงหลักปักฐานให้หาโอกาสพูดคุยเจรจากับผู้ใหญ่นะครับคนโสดวันนี้เหมาะกับการเซอร์เวย์สำรวจหาเป้าหมายสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะก้ำกึ่งสีเทาๆหลักทรัพย์เงินทองกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้อย่าห่วงในเรื่องของหน้าตาหรือว่าภาพลักษณ์มากจนเกินไปนะครับวันนี้ในส่วนของการทำงานอะไรที่ไม่ไหวจริงๆขอความช่วยเหลือเถอะครับเน้นในเรื่องของการควบคุมค่าใช้จ่ายในส่วนของการเงินการลงทุนเพราะวันนี้การหารายได้ต้องบอกว่าไม่มีปัญหานะเน้นในเรื่องของรายจ่ายความรักเน้นไปที่คนโสดครับเหมาะสำหรับการเข้าหาคนที่อ่อนวัยกว่าหรือฟื้นความสัมพันธ์กับคนที่คุ้นเคยสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะหาตัวช่วยก็ต้องเสริมบริวารสิครับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมอยากได้อะไรให้ขอในเรื่องของการเจรจาต่อรองในส่วนของงานนะครับส่วนการเงินคนที่บรรลุภารกิจหรือเป้าหมายในวันนี้แล้วก็ต้องมีความต่อเนื่องนะครับให้มองต่ออนาคตคุณจะทำธุรกรรมอะไรความรักคนโสดอย่าไปแย่งรักใครนะครับคนมีคู่ทำอะไรก็ขอให้นึกถึงความรู้สึกของคนรักบ้างสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะทำในสิ่งที่เป็นมงคลนะครับสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้พยายามเข้าไปเถอะครับนะและคนที่พยายามมาก่อนหน้าวันนี้ก็จะได้รับสัญญาณบางอย่างที่น่าพอใจกับสิ่งที่คุณทำแต่การเงินกลับกันวันนี้เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้างครับไม่ว่าจะเป็นการจับจ่ายใช้สอยรวมถึงการลงทุนความรักจงเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดส่วนคนที่มีคู่แล้วเนี่ยเวลาหาเวลาอยู่ใกล้ชิดกันบ้างก็จะดีสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะเผื่อเหลือเผื่อขาดทั้งการใช้จ่ายแล้วก็การลงทุนอย่าเทจนหมดหน้าตักสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้ในส่วนของการทำงานระวังปัญหาในเรื่องของการติดต่อสื่อสารขาดช่วงก็ได้นัดหมายแล้วไม่มาโดยเฉพาะกับคนที่เพิ่งเริ่มติดต่อทำธุรกรรมด้วยกันการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับวันนี้สามารถเก็บเกี่ยวหรือใช้ประโยชน์จากธุรกรรมที่กำก่อนหน้าความรักคนมีคู่ถ่ายดีครับมีโอกาสได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันโสดเองก็จะได้รับความสนใจจากเพศตรงข้ามสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะเผื่อหรือเผื่อขาดในส่วนของการทำงานนะครับให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์สีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองครับราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้อย่าทำตัวเป็นมูลนิธินะครับต้องรู้จักปฏิเสธบ้างในส่วนของการทำงานเพราะวันนี้ถ้าคุณยุ่งกับภารกิจของคนอื่นมันจะส่งผลกระทบต่องานในหน้าที่จัดสรรเวลาประเมินกำลังตัวเองให้ดีก่อนเตรียมสำรองสภาพคล่องครับมีเกณฑ์ต้องจับจ่ายใช้สอยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือในเรื่องยวดยานพาหนะความรักการประเมินตนเองนั้นสำคัญที่สุดโดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะมีคู่ถ้าคุณไม่พร้อมหรือต่างกันมากจริงๆระวังจะเสียฟอร์มครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะทุกเรื่องภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับเรียนรู้เยอะๆนะครับการพัฒนาตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญครับคนเราอย่าหยุดอยู่กับที่เพราะวันนี้มีเกณฑ์ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเงินทองการลงทุนวันนี้อย่าออกหน้าเองครับเจรจาอะไรให้หานอมินีให้หาคนกลางการลงทุนก็ทำธุรกรรมผ่านบุคคลอื่นความรักเน้นไปที่คนโสดครับมีแต่พวกหมาหยอกไก่อย่าให้ความสำคัญมากสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะพัฒนาคุณก็ต้องกระตือรือร้นเขาบอกคำเนี้ยมันฟังแล้วรู้สึกบวก
สีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้ในส่วนของการงานกับในส่วนของการเงินใช้ได้นะครับถึงจะไม่ได้หวือหวางานเนี่ยหยิบจับอะไรสำเร็จรักษามาตรฐานได้ครับมีบริวารคอยสนับสนุนการลงทุนก็ไม่จำเป็นจะต้องปรับเพิ่มสัดส่วนอะไรแม้กระทั่งในเรื่องราวของความรักก็พอจะมีโชคลาภในเรื่องนี้นะครับคนที่พยายามมานานก็เริ่มจะมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะมันคงเป็นหลักเป็นฐานเน้นเรื่องของชีวิตนะครับน้ำหยดลงหินทุกวันสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้ในส่วนของการทำงานไม่ว่าทำอะไรขอให้พิจารณาถึงในเรื่องของปัจจัยความเสี่ยงก่อนมากกว่าที่จะคำนึงถึงแต่เรื่องของสิทธิประโยชน์แต่เพียงอย่างเดียวการเงินล้อกับเรื่องของงานครับอะไรที่ให้ผลตอบแทนสูงความเสี่ยงก็สูงเช่นกันความรักไม่มีปัญหาราบรื่นลงตัวครับสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะหนักแน่นนะอย่าตาลุกวาวเมื่อเห็นผลประโยชน์ผ่านเข้ามาสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีดำนะคะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการนะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามนะคะส่งมาที่422 1606ประกันสักครู่ค่ะครับ